สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของวัฒนธรรมและก็การเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนทราบไหมคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมมันมีความเป็นมาอย่างไรหรือว่าวัฒนธรรมมันมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอย่างไรทราบไหมคะถ้านักเรียนไม่ทราบเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันในส่วนของวัฒนธรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในส่วนของวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือวัฒนธรรมมันคืออะไรวัฒนธรรมเนี่ยก็คือเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นหรือว่ามีการสร้างสรรค์และก็ถ่ายทอดสืบต่อกันมานะคะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามที่ได้รับการสั่งสมมายาวนานทำให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะนักเรียนดูภาพเห็นไหมคะภาพเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยนะคะที่มีการสืบสานหรือว่ามีการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะภาพที่2คือการแต่งกายภาพที่3ก็คือการสร้างอาคารบ้านเรือนภาพที่4ก็คือเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะคะภาพที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูเมื่อนักเรียนเห็นภาพวัฒนธรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรคะมีความรู้สึกอย่างไรเอ่ยใครตอบได้ยกมือได้เลยค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนเห็นภาพตามความคิดของนักเรียนเลยค่ะมีคนยกมือนะคะเก่งมากเลยนะคะเมื่อนักเรียนเห็นภาพวัฒนธรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกยังไงนะคะก็คือเป็นแสดงให้เห็นถึงแบบแผนในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็มีความเจริญงอกงามนะคะซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความภูมิใจในความเป็นไทยนะคะมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเก่งมากนะคะนี่ก็คือเป็นวัฒนธรรมนะคะซึ่งในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งแต่ละท้องถิ่นมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคใช่ไหมเอ่ยใช่นะคะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็จะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะที่มีการถ่ายทอดมาจาก อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะและวัฒนธรรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะก็จะมีวัฒนธรรมทางวัตถุนะคะวัฒนธรรมทางวัตถุเนี่ยก็คือเป็นสิ่งต่างๆที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆก็อย่างเช่นอาคารบ้านเรือนยานพาหนะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้นะคะวัฒนธรรมทางวัตถุเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะที่นักเรียนเห็นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือช่างหมดเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุนั่นเองนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะภาพที่2ภาพที่2เนี่ยเป็นตึกหรือว่าอาคารนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นตึกหรือว่าอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะภาพที่3ภาพที่3ก็คือเป็นภาพรถภาพรถเนี่ยก็คือเป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุเหมือนกันนะคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้เป็นยานพาหนะนะคะใช้ในการเดินทางนะคะ
แล้วก็วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนักเรียนทราบไหมคะว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูก่อนว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนี่คืออะไรมันเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมก็อย่างเช่นภาษาแนวคิดความเชื่อนะคะค่านิยมหรือศีลธรรมจารีตประเพณีต่างๆนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้นะคะแต่ว่ามันเป็นแนวคิดความเชื่อค่านิยมศีลธรรมจารีตประเพณีนะคะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เป็นภาพอะไรเอ่ยอันนี้เป็นภาพเกี่ยวกับความเชื่อนะคะผู้หญิงกำลังไหว้อยู่นะคะเป็นความเชื่อภาพที่สองภาพที่สองเป็นภาพอะไรเอ่ยจะเป็นเกี่ยวกับจารีตประเพณีนะคะแล้วก็ภาพที่สามภาพที่สามเนี่ยก็จะมีการเขียนนะคะซึ่งมันจะสื่อให้เห็นถึงทางด้านภาษานะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเช่นกันนะคะเป็นภาษานะคะภาษาเนี่ยสำหรับของเราประเทศไทยเนี่ยก็อย่างเช่นมีภาษาไทยใช่ไหมคะภาษาไทยหรือว่าภาษาราชการที่เราใช้อยู่ส่วนในภาพเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะซึ่งภาษาอังกฤษเราก็เรียนกันนะคะในปัจจุบันมีรายวิชาที่เราเรียนภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้ทั่วโลกนะคะเป็นภาษากลางในการสื่อสารได้ทั่วโลกเลยฮะแต่ที่หลักๆภาษาของไทยก็คือเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็จะมีภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยการแสดงโขนการแสดงโขนเนี่ยเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะก็และภาพนี้เป็นการบวชสามเณรเก่งมากนะคะภาพนี้ก็คือเป็นเทียนพรรษานะคะการแห่เทียนพรรษาทั้ง3ภาพเนี่ยเป็นภาพอะไรก็จะเป็นในเรื่องของจารีตประเพณีซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเป็นการปฏิบัติเป็นความเชื่อนะคะเห็นไหมคะเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะคะแต่เป็นการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมก็จะมีความสำคัญนะคะจะมีความสำคัญในด้านใดบ้างก็อย่างเช่นทำให้มีความเจริญงอกงามนะคะสำหรับในส่วนของวัฒนธรรมไทยซึ่งแล้วก็เป็นมรดกที่สืบต่อกันมาช้านานเห็นไหมคะแล้วก็เป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตของคนไทยนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นรากฐานของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความรักมีความสามัคคีนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติไทยเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เด่นชัดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยเองนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยนะคะเราเป็นคนไทยเราภูมิใจในความเป็นไทยนะคะและที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือการไหว้นะคะการไหว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะของวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูว่าวัฒนธรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีความสำคัญนะคะเราสามารถที่จะปรับตัวได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันท่ามกลางสมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยนะคะเห็นไหมเราสามารถปรับตัวได้ยังไงในการดำเนินชีวิตประจำวันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมการปรับตัวได้อย่างไรคะเราสามารถที่จะปรับตัวได้โดยการที่เราปรับให้เข้ากับสังคมปัจจุบันตามยุคตามสมัยรสนิยมความเชื่อนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเ
เราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ยังคงในเรื่องของแบบแผนความเป็นไทยอยู่นะคะครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำก็คือให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามนะคะให้นักเรียนตอบคำถามว่าเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุหรือว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนั่นเองนะคะข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือการทำบุญตักบาตรเป็นวัฒนธรรมด้านใดคะถูกต้องนะคะเป็นวัฒนธรรมทางเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะข้อที่2อาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนเนี่ยก็จะเป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุนะคะเอาเก่งมากนะคะเอา3เนี่ยง่ายมาก3นี่ก็คือเตารีดเตารีดก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุนะคะก็คือทางวัตถุนั่นเองเอา4การแสดงโขนการแสดงโขนใครตอบได้ข้อนี้ยกมือเลยเก่งนะคะก็คือเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมแบบไหนวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะห้านี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยนะคะเก่งมากนะคะก็คือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจในส่วนของประเภทของวัฒนธรรมนะคะซึ่งมันก็เป็นผลทำให้วัฒนธรรมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจแล้วในส่วนของประเภทของวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเนี่ยคืออะไรนักเรียนทราบแล้วนะคะเมื่อนักเรียนทราบเนี่ยครูก็วันนี้นะคะไม่มีชิ้นงานนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ